ผู้แทนพิเศษการสายใยสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิมนะคะซึ่งเราได้ใช้โรงเรียนบ้านตาซีครั้งนี้เราได้ทานนะคะบ่งบอกถึงความเป็นซึ่งเหมือนกับการครับเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับสำหรับการในเขตพื้นที่การศึกษาในระดับที่ว่าเขต2นะครับมีบุคลากรครูนะครับจำนวน16ท่านความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งทั้งไทยพุทธและมุสลิมนะครับอยู่กันอย่างได้ปกติเพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนในรุ่งต่อไปดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแย่แย่ชั่วดีบนพื้นฐานกฎหมายเดียวกันในการจัดงานครั้งนี้กระผมได้จัดให้มีกิจกรรมรองยิงและมวยไทยเพื่อศึกษาประเพณีทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องมุสลิมให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีตอนนี้ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีทั้งพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันขอให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมนอกจากนี้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อมุ่งพัฒนาและเรียนรู้ทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นบุคลากรที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยคิดว่าในเรื่องของโครงนั้นถือว่าเป็นศิลปะนะครับเป็นมรดกไทยแล้วขนาดสาธุตีกาค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนนะคะโรงเรียนบ้านโคกตาประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงตะดีนะคะความปรารถนาดีนะคะแล้วก็ภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยเศรษฐรัฐบาลได้เรียกว่าทั่วครัวทันแกล้งเป็นปรบมือให้กับรองผู้บังคับหน่วยพัฒนามะเขือยาวยาวิเวียนเลยนะครับเจ๋อหน่อยครับดูแลสร้างกำลังใจให้การรับอนุโมทนาบุญด้วย